ใครไม่กดไลค์คลิปนี้เป็นเกณฑ์ในวันนี้มีหลายคนสงสัยนายไก่ตันที่ผมขายมากเลยนะครับเป็นกล่องนี้เป็นไก่ตันกล่องนี้นะครับ 1,199 บาทเป็นไก่ตันเผา V4 ทุกเผาเป็นเทียร์10ทุกเผาด้วยนะครับเอาง่ายๆคือมันเป็นราคาไก่ตันคือไก่ตันทุกคนต้องเข้าใจว่าจะไม่มีผลถาวรเลยนะครับคนดูเอาว่าในคลิปนี้นะครับผมจะแจกรหัสไก่ตันเหมือนกันแต่ไม่ใช่รหัสที่ผมรีวิวนะคนดูเป็นรหัสซักรหัสในร้านผมนะเดี๋ยวผมจะสุ่มเอามาแจกนะครับแล้วก็ใครอยากได้รหัสเทพนะครับ99บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเทพอย่าลืมมาสุ่มกันด้วยและ199บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันเวลิกูดมาสุ่มกันเยอะๆนะครับน้องๆลิงก์เว็บเป่าไว้หน้าชุมชนนะเป็นไก่ตันเผา V4 ที่10ทุกเผานะครับที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ซึ่งเหลือในกล่องแค่7ตัวเท่านั้นก็สำหรับ ตังค์จะมีอยู่63ล้านนะครับแฟกเมนต์ 200,000 เยอะมากคนดูแฟกเมนต์เยอะมากนะครับผมจะพยายามรีให้มันได้ทุกเผ่านะเพราะว่าคนดูเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเป็นเทียร์10ทุกเผ่านะครับนะเดี๋ยวขอไปเกรดเป็นเผ่ามิ้งเทียร์10ก่อนละกันอันนี้คือผมต้องกลับไปโลก2มั้ยเนี่ยเพราะโลก3มันปิ๊งมากเลยคนดูคือถ้าคนดูเป็นดูตรงเกรดก็รู้นะครับว่ามันจะเป็นเทียร์10หรือเทียร์1นะถ้าคนดูเป็นอ่ะนะเอาง่ายผมก็สังเกตเป็นนะครับถ้ามันขึ้นเร็วๆเนี่ยก็คือใช่เลยนะว่าเป็นเทียร์10แต่มันแบบมันต้อง PVP ว่ะมันถึงจะเห็นผลซัดเดี๋ยวรอแล้วกับโลก2ก่อนนะเพราะโลก3มึงดูปิง300ผมพูดตรงนะคนดูช่วงนี้บล็อกฟุตแม่งเริ่มเน่าแล้วครับมันแบบเกมก็ไม่อัปเดตเกาะโลก1กูอยู่ไหนวะเนี่ยคือตอนแรกผมว่าจะรีเป็นเทียร์10ทุกเผ่านะครับแต่ผมแบบเอ้ยจะเอ้ยแม่งให้กูพูดก่อนแม่งไม่ได้ให้ซันคุงได้พูดเลยกระจอกลงมาดิกูเซิร์ฟอย่างปิงอ่ะกูจะเล่นได้มั้ยเนี่ยคนดูเดี๋ยวลองฝืนดูนะเฮ้ยมันบิงหนีไอ้เหี้ยแม่งทำห้าวนะไอเวนเจอกูทำห้าวเหรอไอ้ไก่นี่ไงไปคุยกันลากมาตายเวลิกูดอันนี้คือค่าตัวเดียวนะคนดูเห็นไหมเกรดขึ้นมาครึ่งนึงอ่ะอันนี้ก็รู้เลยนะครับว่าเป็นเทียร์10อย่างแน่นอนนะเฮ้ยเอาหรอตัวนี้ไอ้นี่มันห้าวไอ้นี่มันห้าวมาดิน้องห้าวเหรอจ๊ะนี่ไงห้าวเหรอเจอซ้ำคุงคอมโบเหมือนเดิมเด้โอ้มาเกิดเฮ้ยโอ้โหสกิลว่าวตะกี้ถ้าโดนนะวันช็อตอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนนี่ฮะคนดูเกรดมาลุ้นว่าเทียร์10หรือเปล่านะครับสำหรับวีแรกเทียร์10นะเห็นไหมโอ้โหอันนี้คิดผิดหรือเปล่าครับจะมาหนีแบบมาหนีเผ่ามิงอ่ะคนดูใครมันจะหนีเผ่ามิงได้วะเผ่าที่เร็วที่สุดในโลกฮึบเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันจะเป็นคนแรกที่หนีรอดเหรออุ้ยเชี่ยกดผิดโอ้โหไม่รอดหรอกน้องนี่ไงโอ้ขนาดจริงผมก็ยังฆ่ามันตายอะครับน้องๆก็คิดเอากูกลับโลก2ดีกว่าคือข้อเสียของเผ่ามิงเนี่ยผมว่าถ้าเล่นมิงนะไม่ต้องเล่นพายุนะครับต้องเล่นที่มันพุ่งเร็วๆอะหนีได้เข้าได้แม่งอย่างโกงอะใครได้ไปก็ไปอัพเทียร์ทีหลังนะน้องๆไม่ใช่ไปอัพเทียร์สิไปปรับเฟืองทีหลังโลก3มันปิงมากเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นนักเล่นPVP โลก3ผมแนะนำว่ากับโลก2บ้านเราเถอะน้องมันปิงมันเล่นไม่ได้นี่ผมแบบเป็นสาย PVP นะครับทุกคนบล็อกฟุตเนี่ยคือจะปิงตลอดเวลานะโลก3เนี่ยเพราะว่าจะพึ่งไงดีคือเหมือน GM มันเทแล้วอ่ะน้องมันไม่จ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์หรือไงวะเนี่ยกูงงใจว่ะแม่งคิดตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับกลับไปโลก2ผมจะไปรีเผ่า1ครั้งนะคนดูเรามาลุ้นกันว่าจะได้เป็นเผ่าอะไรและเป็นเทียร์10หรือเปล่านะครับผมจะไม่รีให้ครบทุกเผ่านะเพราะว่ามันจะเปลืองแฟกเมนต์จนเกินไปนะน้องชายโลก2ก็ไม่มีใครจะบวกกับกูเลยไก่เอ้ยกูรีเผ่าแม่งรีเอ้ยรีตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่ามีแฟกเมนต์อยู่ 200,000 นะครับอย่างเยอะนี่อันนี้เป็นเผ่าเงือกนะเผ่าเงือกนี่คือจะดูยังไงว่าเป็นเทียร์10วะก็คือตอนเกรดจะมีเกาะใช่ปะเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับผมไม่ดูเลยครับคนดูผลแดงๆในตัวของรหัสนี้ก็มีประมาณนี้นะมีโมจิกับผลคอนโทรลนะครับเป็นผลของเทพเจ้ารอพี่มาละเอ้ยเซิร์ฟคนไทยหรอมาขอลองพลังอำนาจของเผ่านี้หน่อยครับเฮ้ยเอ้ยกูขอโทษเอ้ยโอ้โหมึง2ตัวไอ้เหี้ย2ตัวกูถามจริงมึงเล่นบล็อกฟุตไปปะเนี่ยเฮ้ยบล็อกฟุตเขาไม่ลุมกันน้องเขาหนึ่งกันแบบลูกผู้ชาย
คือผมพูดไปหลายคลิปแล้วว่าไอ้ตัวไหนที่มันลุมกูอ่ะมึงทักกูมาหนึ่งๆได้ในเฟซอ่ะมันมีมาตัวแรกทั้งมาสักตัวเลยวิโอ้ยนี่สายสแปมชัวร์เลยว่ะเปิดติผมค่อนข้างมั่นใจแล้วนั่งกว่าละนี่ไอ้ควายโอ้โหเฮียคนดูมันเล่นเฮียค่าหัว 29M มึงตบแต่ 2.5 นี่นะกูไม่รอไปแล้วเดี๋ยวรอมันเกรดหมดก่อนนะครับอันนี้กูรีวิวโง่ไปปะวะถ้าทุกคนจะเอาค่าหัวจริงนะครับผมแนะนำว่าให้บวกกันแบบเสมอแบบดีๆอ่ะเออแบบว่าให้รอมันเกรดหมดนะครับเราจะได้สู้กันแบบฝีมือเป็นฝีมือนะเพราะว่าเนี่ยมันโกงกว่าเรานะเอาตรงผมว่าถ้าสู้กับดาบไอตัวนี้เนี่ยเราควรเล่นเป็นผลบาร์กี้นะครับเราจะชิลมากเลยแต่มันก็มีผลประตูในการสแปมนี่สิกูงงเฮ้ยเมื่อไหร่เกียรติได้นี่จะหมดวะเนี่ยดูมันชื่ออะไรวะจอนหรือเปล่าเราดูมันเกียรติมันนานหมดมากเลยโอ้มันไปตบไก่อีกแล้วโอ้ไม่นะเพื่อนไม่นะมึงออกไปให้มันตบทำไมวะน่ะกูงงว่ะเดี๋ยวกูช่วยมันแม่งเกียรติหมดหรือยังวะโอ้เกียรติหมดแล้วไอ้แม่งสแปมโอ้โหแม่งเล่นสแปมอย่างเดียวเลยคุณดูเห็นปะตะกี้เนี่ยยังหรือว่าผมไม่ได้กล่าวมาเอาชนะนะผมกล่าวแบบว่ารีวิวให้มันเป็นให้คุณดูเห็นว่าเป็นเทียร์10ก็พอครับพอดีผมแบบไม่ใช่คนที่แบบว่าแบบจะเบียวบล็อกฟุตขนาดนั้นนะทุกคนดูแต่ผมก็ชนะมันได้นะถ้ากูเล่นรหัสหลักนะรหัสหลักมันมีใครสู้กูได้อยู่แล้วไอ้เอาลุมกูพามึงไอ้กูจะช่วยไอ้กูโดนเกียนมันดูผมอุตส่าห์ช่วยมันแม่งลุมกูไอ้เออกูโดนลุมอีกแล้วผมอุตส่าห์มาช่วยนะเว้ยน้องพี่อุตส่าห์มาช่วยพี่แม่งลุมกูเฉยอะไรวะอ๋อมันตามข้างหัวกันหรือเปล่านี่เออว่ะคุณดูแม่งเหมือนตามข้างหัวเลยโอ้โหเหี้ยแม่งลุมแม่งมันมาปั๊มข้าวหัวกันชัดๆเลยเฮียแม่งปั๊มข้าวหัวนี่ว่าเหมือนไอ้ตัวที่มันออกไปเมื่อกี้อ่ะมันคือตัวไหนวะนี่หรือเปล่า29อ่ะคนดูเหมือนมันออกไปปั๊มข้าวหัวกันไอ้เฮียแอดมินไอ้นี่มันทำผิดกฎเกมเฮ้ยมันปั๊มข้าวหัวว่าแล้ว30ล้านได้พอปั๊มข้าวหัวชัวร์เลยไอ้เวนตะกี้นี่กำลังสอยได้เลยไอ้เฮียแม่งตุ๋ยตูดกูพ่อลุมอะครับกูยังไม่เกรดเทียร์10โซคนดูเลยแม่งตะกี้จะเกรดได้แล้วไอ้เหี้ยมาจากไหนไม่รู้ลุมกูไอ้เวนรับไม่ได้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะคนดูช่วงนี้แบบดวงกูซวยมากเลยโดนลุมตลอดซ้ำอีกเลยไอ้เหี้ยแม่งมีคนเล่นดาบเพี้ยนอีกแล้วผมยังเกลียดผมเกลียดมากคนดูคนฮะเชื่อวันช็อตเลยเหรอแม่งเล่นผลบิ๊กมัมเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นผลน้ำแข็งนี่ว่ะเข้าไกลนะไม่ได้นะทุกคนดูลงพื้นไม่ได้นะสู้กับไอ้ตัวนี้มึงอย่าไปเล่นกับมันเถอะไอ้ที่มันไปไกลขนาดนั้นมึงก็ยังตามไปเล่นกับมันอยู่เนาะไอ้ที่นี่เฉลี่ยแรงเกินเอ้ยกูโดนตุ้ยอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอ้ที่กูโดนตุ้ยตลอดเลยเฮียอะไรวะเนี่ยมันจะมีใครกล้าหนึ่งกับกูบ้างเนี่ยไอ้เฮียแบบลูกผู้ชายเนี่ยพวกมึงตุ้ยกันเป็นอย่างเดียวหรือไงวะเซิร์ฟนี่อะไรมันเร็วกันไปหมดเลยวะเนี่ยมันมีคนโปรหรือเปล่าแค่แม่งมาตุ๋ยกูโคตรเร็วอ่ะกูจะร้องไห้อุ๊ยนี่ไงกูถอยก่อนแล้วกันไอ้สัตว์เฮ้ยแม่งซ้ายขวาหน้าหลังเลยพ่อมึงเอาสักตัวดิควายมึงจะลุมกูถ่ายพ่อมึงเหรอไม่นะไม่นะฮึบกูขอโทษแล้วกูเก็บมันตายของมึงกูพูดแค่นั้นแหละเยอะเสิร์ฟอย่างปิงนี่ผมขอโทษครับพี่โอ้โหสวรรค์ให้พี่โดนกัดแกล้งตลอดกูไล่ไอ้เหี้ยแม่งวิ่งอย่างอืดควรสกิลผมอืดมากนี่คือจอมยุทธ์เด้นี่ปิดคลิป